์วิจารณ์กันหนักหนาสาหัสกันปรากฏว่าคุณสมรักก็ปรากฏตัวในที่สุดวันนี้เห็นแกบอกว่าจะอยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมไม่ออกไปไหนสรุปวันนี้คุณสมรักไปที่คำชะโนดครับที่จังหวัดอุดรธานีไปที่วัดสิริสุทโธหรือว่าวัดคำชะโนดคือไปทำบุญดูภาพบรรยากาศหน่อยไปพร้อมกับบรรดาศิลปินลูกทรงลูกศิษย์ดารานักแสดงเยอะแยะมากมายไปพร้อมกับอาจารย์ดร.ไพโรจน์รื่นวิชานะครับคือไปประกอบพิธีมอบพระอุโบสถให้กับทางวัดด้วยหลังจากที่มีพิธีทางศาสนาเสร็จนี่คือภาพบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับแล้วสีหน้าท่าทางคือจะเห็นเลยนะฮะแกดูเคร่งเครียดเหมือนกับมีอะไรอยู่ในใจแต่เอาละเมื่อมันเป็นงานบุญแล้วก็มีพิธีมอบพระอุโบสถเสร็จแล้วนักข่าวเองก็พยายามจะไปสอบถามนี่คือพิธีตอนที่มีการมอบพระอุโบสถเอาจริงๆช่วงที่คุณสมรักอยู่ในโบสถ์แกหลบเหมือนกันนะแกพยายามไปอยู่หลังเสาใกล้ๆกับอาจารย์เทโรจน์เนี่ยแหละแล้วพอนักข่าวส่องก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นแม้ว่าจะมาทำบุญส่องคุณสมรักทีคุณสมรักก็เอียงซ้ายทีส่องคุณสมรักขวาทีคุณสมรักก็เอียงหลบเสาขวาทีแต่สุดท้ายพอต้องมาอักรบกวนทีมงานเอาบาลงหน่อยนี่พอเอาบาลงนี่จะเห็นไหมน่ะคุณสมรักอยู่ตรงนั้นหลบตรงเสาหลบตอนแรกหน้าอยู่กลางเสาเลยสักพักก็เข้าขวาแล้วก็หลบไปมีนี่พราหมณ์ประจำพิธีมาช่วยบังให้ด้วยนี่แล้วหลังจากนั้นสุดท้ายยังไงคุณสมรักเองก็ต้องพาคือเป็นลูกศิษย์อ่ะก็ต้องพาอาจารย์ออกมาหน้าอุโบสถเพราะว่ามีงานตอนช่วงที่เสร็จพิธีการทางศาสนาเสร็จหมดนะครับคุณสมรักซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาก็พากันออกมาข้างนอกแล้วก็เอาละนักข่าวไหนๆเจอหน้าแล้วก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสรุปแล้วณเวลานี้สภาพจิตใจเป็นยังไงตัวคุณสมรักมองเรื่องนี้ยังไงเอ้าลองฟังบางช่วงบางตอนดูฮะถ้ามีปัญหาอะไรนี่คนเราต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนถ้ามีปัญหาอะไรนี่คนเราต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนให้กำลังใจตัวเองเพื่อจะได้สู้ต่อไปได้แล้วเราให้กำลังใจอะไรเงี้ยสังกัดตะบุญยังไม่เรียกมีนักงานที่มีการมากังวลไหมครับว่าผู้เสียหายอะไรเพราะการจอมพลังไม่ที่ว่าอะไรไม่ครับก็ตามสบายเนี่ยผมพบที่เข้าสู่การที่ทำครับตอนนี้ให้ใครเป็นตัวเองไม่เป็นโอเคยังไม่เรียกนะยังไม่เรียกนะครับโอเคนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับสบายใจโอเคฮะขอบคุณครับครับมาให้เราสบายใจหน่อยโอเคให้สบายใจคือแกก็บอกว่าเนี่ยที่เดินทางไปคำชะโนดเนี่ยเพราะว่าตำรวจก็ยังไม่ได้เรียกไปให้ปากคงปากคำอะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ว่าตามกระบวนการว่าตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วที่คุณกันจอมพลังพาสาว17ไปร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยคือคุณสมรักก็บอกก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการนะทุกอย่างก็ต้องไปพิสูจน์กันค่ะแล้วจริงๆเนี่ยตอนแรกตั้งใจจะไม่ตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยนะแต่ว่านักข่าวก็เรียบๆเคียงๆถามจากเรื่องงานบุญแหละตอนแรกแกก็เล่าเรื่องงานบุญงานกุศลก่อนว่ามาที่เนี่ยตั้งแต่ยังเป็นที่ดินเปล่าอยู่เลยนะไม่มีแม้กระทั่งแบบประเภทแบบว่าสาธารณูปโภคหรือแม้กระทั่งวัดอากงอาคารไม่มีมาเริ่มกับอาจารย์ไพโรจน์จนวันนี้พระอุโบสถเสร็จแกก็ดีใจหลังจากนั้นก็เดินทางไปทานข้าวอ่ะช่วงจังหวะไปทานข้าวจริงๆนักข่าวก็ให้ความเคารพนะก็ไม่ได้เข้าไปรบกวนแต่อย่างใดแต่สีหน้าของคุณสมรักก็ยังดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่หลังจากนั้นค่ะมันจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณสมรักนี่กำลังเหมือนจะเดินไปแฟนคลับกำลังถ่ายรูปปรากฏว่านักข่าวถามตอนแรกนึกว่าคุณสมรักจะไม่ตอบปรากฏว่าตอบแฮะแต่ว่าพี่วันนี้ก็ตั้งใจมาร่วมทำบุญใช่ไหมมีงานอยู่รองานนี่โอ้ครับครับพี่ครับครับตอนนี้ให้รอจะดีครับครับอยู่ชุมนุมอาจารย์ไม่ได้โม้สวัสดีค่ะสวัสดีเอ้าคนนี้นี่คนทำผ้าเห็นไหมตอนนี้แหละเข้ามาที่ร้านอุ้ยหลายคนนะทักทายพูดคุยถ่ายลงถ่ายรูปที่สำคัญก็ยังบอกว่าก็ให้กำลังใจในส่วนของคุณสมรักรู้แหละว่ามันคงต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายแต่ก็เบื้องต้นน่ะเนาะก็คงต้องให้กำลังใจกันก่อนอ๋อแล้วนี่คือเอาจริงๆนะฮะแฟนคลับคุณสมรักก็ยังเยอะแล้วก็เวลาแกเจอแฟนคลับเนี่ยจะเห็นนะยิ้มแย้มแจ่มใสไหว้ทักทายกันหมดแต่เวลานักข่าวสัมภาษณ์เนี่ยคือจะเห็นสีหน้าเลยว่า
คือสีหน้าแกก็จะดูเครียดพอสมควรเวลาต้องตอบคำถามกับเรื่องสิ่งที่ตัวเองต้องเจอนั่นคุณสมจิตป่ะใช่คุณสมจิตจงโตหอวันนี้มาด้วยแล้วแม่พลาดไม่ได้นักข่าวก็เข้าไปสอบถามประเด็นนี้เหมือนกันถามคุณสมจิตเนี่ยพูดถึงเรื่องของกรณีนักชกรุ่นพี่ว่ายังไงบ้างเอ้าลองฟังดูฮะพี่สมจิตบอกว่าพี่สมรักจะมาครับที่มาครับกำลังเดินทางมานะครับก็จริงๆแล้วตามโปรแกรมเนี่ยคือผมสมรักดาราศิลปินทุกคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์จะมาหมดเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรก็แล้วแต่คิดว่าน่าจะสายบุญครั้งเนี้ยสมรักต้องมาเพราะว่าอะไรก็ต้องอยากให้เขามาเพื่อที่จะได้ร่วมบุญครั้งนี้ด้วยครับบุญใหญ่จริงๆได้คุยกับพี่สมรักอะไรตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันนะครับได้ทราบติดตามข่าวอยู่ก็ให้กำลังใจพี่เขานะครับก็อยากให้ทุกอย่างให้มันออกมาในทางที่ดีเพราะว่ากระบวนการให้มันเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับคือไม่สามารถที่ให้ข้อมูลจริงๆต้องคือสิ่งนึงคือเราเป็นนักมวยรุ่นน้องเราอยากให้กำลังใจเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่เขาทำให้กับสังคมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามสื่อต่างๆก็ขอให้ดูไปตามเรื่องราวของกฎหมายแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่ก็คือคุณสมจิตจงจอหอถือว่าเป็นนักมวยรุ่นน้องแล้วก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกเหมือนกันวันนี้ให้กำลังใจคุณสมรักแต่อยากให้ทีมงานลองเปรียบเทียบภาพเนี่ยนะครับคุณสมรักตอนช่วงที่นั่งอยู่ในพิธีกับตอนที่เจอนักข่าวคือสีหน้าสีตาแกจะค่อนข้างเคร่งเครียดดูนะคือทุกคนเพื่อนๆพรรคพวกเพื่อนฝูงคนสนิทเนี่ยก็ให้กำลังใจแต่อย่างที่บอกไปทุกอย่างก็ต้องว่าตามกระบวนการของกฎหมายนะฮะ